พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือผบ.ชก.กล่าวถึงข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายเรื่องโดยในเรื่องของสวยนั้นตำรวจทางหลวงจะดำเนินการตรวจจับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินอย่างจริงจังซึ่งมีด่านชั่งน้ำหนักถาวรกว่า100จุดทั่วประเทศที่พร้อมดำเนินการอย่างเข้มงวดหากพบปัญหาการหลบหนีและไม่ยอมเข้าด่านชั่งน้ำหนักจะมีการดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสรถบรรทุกน้ำหนักเกินและหลังจากนี้จะมีการหารือแก้กฎหมายให้มีโทษหนักขึ้นในส่วนกรมทางเนี่ยมีด่านชั่งน้ำหนักถาวรอยู่ร้อยกว่าจุดทั่วประเทศนะครับมีปัญหาอยู่ก็คือมีการหนีไปบ้างไม่ยอมเข้าด่านถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีการหลบเลี่ยงไม่ยอมเข้าด่านนะครับก็จะมีการเรียลไทม์แจ้งกับตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็ตำรวจทางหลวงก็จะตามสกัดจับทุกคันอันนี้อยากให้ประชาสัมพันธ์ว่าใครเห็นรถน้ำหนักเกินให้แจ้งเบาะแสมาเลยนะครับแล้วก็ทั้งกรมทางและตำรวจทางหลวงเนี่ยก็จะแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ไปร่วมกันจับแล้วก็มีหารือกันในเรื่องของการแก้กฎหมายปรับกฎหมายให้มีโทษหนักขึ้นเพื่อจะได้ให้เขาเกรงกลัวต่อการทำผิดก็เชื่อว่าจะได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆยืนยันว่าทั้งอธิบดีกรมทางนะครับทางตำรวจทางหลวงเต็มที่ในการควบคุมปราบปรามนะครับสกัดจับแล้วก็จะเอาอย่างจริงจังนะครับส่วนมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนนั้นพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดครอบคลุมด้านกฎหมายพระราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติโรคระบาดและพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินโดยจากข้อมูลของ DSI พบว่ามีของกลางหรือหมูเถื่อนซุกซ่อนอยู่ตามห้องเย็นต่างๆจะลงพื้นที่ตรวจค้นเพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดการดำเนินคดีนะครับท่านนายกก็ได้กำชับนะครับแล้วก็สั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ครอบคลุมบูรณาการทางด้านกฎหมายในเรื่องของพรบ.สุรกรนะครับพรบ.โรคระบาดแล้วก็ฟอกเงินร่วมด้วยทางดีไซน์ก็รับข้อสั่งการนะครับแล้วก็จะมีปฏิบัติการต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ถัดไปด้านคดีเนี่ยนะครับเราได้เร่งรัดภายในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวการในทุนก็จะมีการเข้ามอบตัว2รายท่านได้กำชับนะครับว่าก็เร่งรัดให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับทุกคนนะครับไม่มีละเว้นครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมยกระดับความปลอดภัยในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์รายงาน